นับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีรายการมิติโลกได้รวบรวมข่าวเด่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมารายงานส่งท้ายปีและในปี2561โลกยังคงต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหนักหน่วงนะครับโดยเฉพาะในอินโดนีเซียญี่ปุ่นและสหรัฐปี2561เป็นอีกปีหนึ่งที่อินโดนีเซียประสบกับภัยแผ่นดินไหวซึ่งหนักดวงทั้งในเรื่องของจำนวนครั้งความรุนแรงและผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างที่เกาะลอมบอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากถึง5ครั้งในช่วงเวลาไม่ถึงเดือนระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง19สิงหาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม555รายและบาดเจ็บอีก 1,865 คนแต่ที่ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่สุดในปีนี้ของอินโดนีเซียก็คือแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ที่เกาะสุลาเวสีเมื่อ28กันยายนแผ่นดินไหวและสึนามิสูง 5-6 เมตรรวมถึงปรากฏการณ์ดินเหลวที่ได้สูบเอาบ้านเรือนและผู้คนลงไปในใต้ดินได้คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายถึง 2,256 รายและบาดเจ็บอีก 1,679 คนขณะที่มีรายงานผู้สูญหายอีก 1,075 คนงานนี้ถือเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่สุดของโลกสำหรับปีนี้และเลวร้ายที่สุดของอินโดนีเซียนับตั้งแต่ปี 2,549ในช่วงกลางปีญี่ปุ่นก็ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่จากปัญหาอุทกภัยและโคลนถล่มโดยระหว่างช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมภูมิภาคแถบตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเจอฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและโคลนถล่มเป็นบริเวณกว้างรวมแล้วนะครับงานนี้มีผู้เสียชีวิตรวม225รายใน15จังหวัดและสูญหายอีก13คนผู้คนจำนวนกว่า8ล้านคนใน23จังหวัดได้รับคำแนะนำหรือเตือนให้อพยพเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและดับเพลิง 54,000 นายถูกระดมมาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสำหรับมูลค่าความเสียหายนะครับรวมแล้วอยู่ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์นับเป็นเหตุภัยพิบัติน้ำจืดท่วมครั้งเลวร้ายที่สุดของญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปี 2525และปีนี้ไฟป่าก็ยังคงกระหน่ำรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอย่างหนักเช่นทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ถือว่ารุนแรงเลวร้ายและฆ่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดคือรวมแล้วนะครับตลอดระยะเวลาฤดูไฟป่าคิดจนถึงวันที่6ธันวาคมเกิดไฟป่าในแคลิฟอร์เนียรวม 8,434 จุดรวมพื้นที่ไฟป่า 1,809,438 เอเคอร์ซึ่งมากที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้รวมมูลค่าความเสียหายจากไฟป่าทั่วรัฐ 3,500 ล้านดอลลาร์ช่วงเดือนพฤศจิกายนปัญหาลมแรงจัดทำให้เกิดไฟป่าใหญ่ๆอีกรอบทั่วรัฐอย่างไฟป่าแคมป์ไฟเออร์ก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไป85รายสูญหาย6คนทำลายอาคารบ้านเรือนไปกว่า 18,000 หลังจนมันกลายเป็นไฟป่าที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดและทำลายล้างมากที่สุดของแคลิฟอร์เนียส่วนไฟป่าวูสลีไฟเออร์แถวเมืองมาลิบูก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปอีก3รายรวมแล้วทั่วรัฐมีผู้เสียชีวิตกว่า103รายครับ